สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปสำรวจ Skywalk สวนรถไฟมาแล้วใครที่ยังไม่ดูนะครับไปดูได้คลิปนี้เลยข้างทางครับก็จะเป็นรถวิ่งไปวิ่งมานะครับเสียงก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเสียงให้ฟังนะเห็นไหมครับเสียงดังพอสมควรเลยทีเดียวแต่เราก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมากันที่สวนโมกหรือหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสวนโมกกรุงเทพที่นี่ครับตั้งอยู่ภายในสวนวชิระเบญจทัตหรือว่าสวนรถไฟในกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2552เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบพระบรมราชาภิเษกครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับพื้นที่หันไปด้านขวามือนะครับตึกสีฟ้าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นกระทรวงพลังงานสำหรับสวนโมกครับให้ทุกคนเดินตรงไปนะครับที่อาคารสีขาวตรงนั้นได้เลยนะสวนโมกกรุงเทพที่นี่ก็จะเป็นสถานที่อันสงบรายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ของสวนรถไฟนี่ผมจะมากันที่สวนโมกนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นมีปั่นเป็ดด้วยนะคุณผู้ชมตัวอะไรวะเห็นไหมครับคุณผู้ชมตัวนำโชคนะครับเดินมาถึงปุ๊บเป็นไงครับเปิดเลยครับด้วยตัวนำโชคนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสวนโมกกันต่อนะครับโอ้ยก็จะเงียบสงบนะคุณผู้ชมอย่ามาอ่านหนังสือมาทำกิจกรรมภายนอกได้นะครับที่นี่นะมีร้านกาแฟนะคุณผู้ชมหากใครครับที่กำลังหาการได้ออกไปที่สงบใจที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยนะครับสำหรับชีวิตในกรุงเทพมหานครที่ต้องเจอกับความวุ่นวายในทุกวันนะครับที่นี่เนี่ยก็จะมาช่วยในการของเรื่องการผ่อนคลายความเครียดการฝึกสมาธินะครับแล้วก็ประบัดจิตใจเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ได้เข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็จะมีพื้นที่บริเวณตรงกลางเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะนะเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนพักใจกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งดูนะตรงนี้ตรงข้างหน้าครับจะเห็นว่ามีปั่นเรือเป็ดนะครับซึ่งก็เขาจะปั่นกันตอนประมาณ3โมงแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยก็ยังประมาณตอนเที่ยงอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีใครปั่นกันก็การปั่นเป็ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการผ่อนคลายความเครียดแต่ผมนะครับก็จะมาขอนั่งพักผ่อนนะครับนั่งดูบรรยากาศดูธรรมชาติแล้วก็อยู่กับตัวเองสักพักนึงก่อนนะครับสวนโมกที่นี่ก็จะเปิดทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา9โมงถึง17นาฬิกาเลยที่นี่ถูกออกแบบเป็นอาคารปูนเปลือยโมเดิร์นนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางความสงบร่มเย็นของต้นไม้ใหญ่สีเขียวริมสระน้ำด้านในมีสวนกิจกรรมลานธรรมะที่เรียกว่าลานริมสระนาฬิกาสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อมาเรียนรู้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจธรรมะได้อย่างง่ายที่นี่สร้างขึ้นนะครับด้วยปณิธานของท่านพุทธทาส3ประการที่ช่วยส่งเสริมประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้เข้าถึงหัวใจของศาสนาเช่น1พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน2พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม3พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนาชั้นที่1ห้องหนังสือธรรมะห้องที่นี่ไม่ได้มีแค่หนังสือสำหรับศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ยังมีหลักคำสอนของศาสนาอื่นรวมอยู่ด้วยมีมุมให้นั่งอ่านหนังสือเป
เป็นที่รวบรวมศึกษาธรรมะและผลงานของท่านพุทธทาสและชั้นที่2เป็นชั้นของส่วนปฏิจจสมุปบาทภายในจะเป็นห้องนิทรรศการนิพพานแห่งสัจธรรมและประชุมสัมมนามีหลักคำสอนของท่านที่เตือนสติเราในทุกย่างก้าวเหมือนการมาที่นี่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากโลกภายนอกไปชั่วขณะหนึ่งปลดเปลื้องความทุกข์อันเศร้าหมองและพบความสุขอันแท้จริงได้ชั้นที่3ห้องจดหมายเหตุสำหรับชั้นที่3นี้เป็นชั้นบนสุดเป็นห้องจดหมายเหตุห้องค้นคว้าสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของศาสนาคำสอนต่างๆคติธรรมที่น่าสนใจในอนาคตอันใกล้นี้ครับก็จะมีการทำเป็นห้องโคธรรมะ working space เป็นแหล่งชุมนุมของคนที่สนใจกับธรรมะเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อมาพบปะแลกเปลี่ยนและทำงานธรรมะมีบรรยากาศที่คึกคืนรวมทั้งมีงานจดหมายเหตุออกมาบริการถึงที่ด้วยครับกิจกรรมภายในสวนโม่ครับก็จะสามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์เจริญศีลสมาธิและปัญญานอกจากนี้สวนโม่จะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์บ่อยๆในเว็บไซต์หรือว่า Facebook นะครับพวกเราชาวพุทธทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเว็บไซต์แล้วก็ Facebook เพื่อคอยติดตามข่าวสารดีๆจากสวนโม่กรุงเทพกันด้วยนะครับนอกจากนี้ใครครับที่พักผ่อนจากสวนโม่จิตใจตัวเองเนี่ยเริ่มนิ่งขึ้นแล้วนะครับอยากหากิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับคนอื่นเนี่ยก็สามารถไปปั่นเป็ดหรือว่าพายเรือคายักได้ครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะมีให้บริการ30นาทีเลยทีเดียวเลยนะบรรยากาศตอนเย็นนะครับก็จะมีคนมาปั่นเป็ดมาพายเรือคายักเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับของสวนรถไฟถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปแล้วอยากให้เราไปที่ไหนกันต่อเนี่ยครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วบอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย